สวัสดีครับนักศึกษาครับเราก็มาถึงโมดูลที่3นะครับของวิชา AI Deep Learning นะครับโดยที่โมดูลที่3นี้นะครับเราจะเน้นหนักแล้วก็พูดนะครับเกี่ยวกับคอนเซปต์ในเชิงลึกของนะครับ CNN นะครับ CNN ตัวนี้ย่อมาจาก Convolutional Neural Network นะครับซึ่งจะเป็นตัว Deep Learning ที่เอาไว้จัดการกับนะครับimage และวิดีโอนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก่อนที่เราจะลงเนื้อหาในโมดูลที่3เนี่ยอาจารย์มีอยู่2ประเด็นนะครับที่อยากจะพูดนะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับไอ้โมดูลที่แล้วมาก็คือโมดูลที่1กับโมดูลที่2นะครับอาจจะมีคำถามนะครับว่าตอนที่เราทำนะครับ question ที่1ก็คือนะครับตอนที่เราทำนะครับgradient descent นะครับ gradientนะครับ descent algorithm เนี่ยนั่นก็คือเราพยายามที่จะปรับเวทถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยเวทนะครับเวทเนี่ยไอจุดประสงค์ที่เราต้องการนะครับที่จะปรับเวทนั่นก็คือเราต้องการที่จะให้ผลสุดท้ายเนี่ยโมเดลของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตัว deep learning ตัว AI ของเราเนี่ยนะครับสามารถทำงานได้ดีที่สุดทำงานได้ดีที่สุดนั้นแน่นอนมันก็ต้องวัดกับนะครับตัว cost function ตัว J ถูกไหมฮะนะครับเรารู้ว่านะครับจากแคลคูลัสเนี่ยเรารู้ว่านะครับมันมี2จุดต่ำสุดเนี่ยมันมีอยู่2ชนิดชนิดแรกเราเรียกว่า global optimum นะครับ global นะครับ global optimum นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่า local optimum นะครับ global optimum ก็คือนะครับเมื่อดูภาพรวมนะครับทั้งหมดเลยนะครับดูภาพรวมทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับไอตัวนี้นะครับจะให้ค่าที่ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกอย่างแสดงว่าไอจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องการนะครับขณะเดียวกันนะครับโลคอปติมัมความหมายก็คือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่ำสุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบดูทุกตัวนะครับแต่มันนะครับต่ำสุดในบริเวณของมันนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นะครับเราทำการปรับเวทนะครับแล้วนะครับผลที่ได้นั้นมาสตั๊กหรือมาหยุดที่โกลบอลโลคอลออปติมัมนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะเราต้องการให้โมเดลของเรานั้นต่ำสุดนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับประเด็นนี้นะครับที่อาจารย์อยากจะพูดก็คือว่าเราไม่ต้องไปวอรี่นะครับเราไม่ต้องไปวอรี่หรือกังวลว่ามันจะตกอยู่ที่โลคอลออปติมัมเหตุผลก็เพราะว่านะครับในการปรับพารามิเตอร์ของตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นมันมีพารามิเตอร์หลายตัวมากเลยครับ wB แล้วก็มีพารามิเตอร์หลากหลายตัวมากซึ่งในบางครั้งนะครับพารามิเตอร์บางเน็ตเวิร์กซึ่งนะครับมีความซับซ้อนสูงเนี่ยเป็นล้านนะครับเป็นล้านพารามิเตอร์ก็มีเป็น10ล้านพารามิเตอร์ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พารามิเตอร์มันเยอะนะครับไอตัวนะครับอัลกอริทึมเนี่ยมันจะหาทางไปของมันครับนะครับมันจะหาทางไปของมันสมมตินะครับมันติดทางนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าพารามิเตอร์น่ะมันมีเป็นล้านตัวมันก็อาจจะหาทางไหลไปจนสุดท้ายมันเข้าสู่จุด global optimum ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนที่เราทำ gradient descent algorithm แล้วเราก็รันเนี่ยนะครับปัญหาเกี่ยวกับการที่นะครับอัลกอริทึมของเรานั้นจะไปนะครับหยุดอยู่ที่ local optimum นั้นนะครับจึงไม่ได้เป็นจุดที่เรากังวลมากนักนะครับเนื่องจากจำนวนพารามิเตอร์เรานั้นมีจำนวนมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาลองนึกภาพดูนะครับสมมุติถ้าเกิดเราคิดว่านะครับไอ้จุดที่เรากำลังทำการออปติไมซ์อยู่เนี่ยเหมือนกับเป็นหยดน้ำนะครับแน่นอนหยดน้ำเนี่ยมันจะต้องนะครับไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ำถูกไหมฮะคำถามคือว่าถ้าเกิดสมมตินะครับมันมีอยู่แค่พารามิเตอร์อยู่แค่ตัวเดียวเวลามันไหลมาปุ๊บนะครับมันก็จะไปหยุดอยู่ที่โลคอลออปติมัมถูกไหมฮะจุดนี้นะครับมันจะไม่ไหลต่อมาจนถึงจุดนี้แต่ถ้าเกิดสมมตินะครับมันมีทางให้น้ำไหลมันมีสโลปทางให้น้ำไหลเนี่ยหลายทางสมมติเป็น10ล้านทางในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันฮะสมมติถ้าเกิดพารามิเตอร์มีเป็น10ล้านพารามิเตอร์ความหมายคือมันมีทางให้น้ำไหลเนี่ย10ล้านทางแม้ว่าบางทางเนี่ยมันจะถูกกันไว้นะครับถูกกันไว้นะครับติดอยู่ที่โลคอลออปติมัมแต่มันก็จะมีนะครับอีกทางหนึ่งให้ไอตัวจุดสีแดงหรือจุดน้ำเนี่ยนะครับไหลมานะครับจากที่สูงสู่ที่ต่ำในแต่ละจุดก็จะเป็นเหมือนกันครับผลสุดท้ายนะครับ
เนื่องมาจากพารามิเตอร์ของตัวโมเดลของเราเนี่ยมีความเยอะมากนะครับมันจึงนะครับมีความน่าจะเป็นสูงนะครับที่ผลสุดท้ายเนี่ยอัลกอริทึมของเราจะสามารถอัปเดตแล้วเข้าสู่จุดโกลบอลออปติมัมนะครับอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะพูดนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรารันซิมูเลชันนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องนะครับกังวลเกี่ยวกับนะครับโลคอลออปติมัมมากนักเพราะว่าความน่าจะเป็นเราจะค่อนข้างสูงเพราะว่าพารามิเตอร์เราเยอะนะครับตัวพารามิเตอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันเวลาเราคำนวณเนี่ยเราต้องคำนวณเกรเดียนต์นะใช่ไหมฮะแบบที่เราเรียนไปในเกรเดียนต์เส้นอัลกอริทึมเราจำเป็นจะต้องคำนวณเกรเดียนต์ของคอสฟังชันเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรต่างๆถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยไอตัวเหล่านี้เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นสโลปนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีการปรับนะครับปรับลงมาเรื่อยๆจนถึงโกลบอลออปติมัมมันจะไม่ไปสตั๊กอยู่ที่โลคอลออปติมัมแน่นอนครับถ้าเกิดนะครับตัวอัลกอริทึมของคุณนั้นมีจำนวนพารามิเตอร์นั้นน้อยนะครับความน่าจะเป็นที่คุณจะไปถูกนะครับถูกหยุดอยู่ที่โลคอลออปติมัมนั้นก็สูงมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางเลือกนะครับทางเลือกในการปรับเวททางเลือกในการนะครับให้อัลกอริทึมนั้นมันไหลเข้าสู่จุดโกลบอลออปติมัมมันก็น้อยลงนะครับอีกประเด็นนึงนะครับอีกประเด็นนึงอาจารย์อยากจะโชว์นะครับตัวเดโมนะครับของ SoftMax นะครับ SoftMax เราทราบมาแล้วนะครับเราทราบมาก่อนหน้านี้ว่านะครับไอตัว SoftMax เนี่ยนะครับมันเป็นอัลกอริทึมนะครับมันเป็นอัลกอริทึมซึ่งจะใช้ในการ classification นะครับแต่นะครับมันจะไม่ใช่ binary classification แต่ก่อนหน้านี้ที่เราเรียนในโมดูล1นะครับโมดูล1หรือแม้กระทั่งตอนต้นๆของโมดูล2นั้นนะครับการที่จะตัดสินใจนะครับว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็น binary classification นั่นก็คือตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นภาพแมวหรือไม่แมวเป็นภาพอะไรแต่ในกรณีของ SoftMax นั้นนะครับมันจะเป็น multi class ถูกไหมฮะแบบที่เราเรียนกันไปในเลคเชอร์ที่แล้วมันจะเป็น multi class นะครับมันจะใช้นะครับหลักการของ SoftMax ในการตัดสินใจได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรนะครับเดโมตัวนี้อาจารย์จะโชว์ให้เห็นถึงนะครับเขาจะใช้นะครับตัว SoftMaxซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับในการ detect activity นะครับของนักบาสเกตบอลนะครับลองดูนะครับนี่นะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่คุณเห็นอยู่นะครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่คุณเห็นอยู่ในวิดีโอนั้นนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของความน่าจะเป็นนะครับของ SoftMax นะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของความน่าจะเป็นของ SoftMax ขณะเดียวกันไอตัวที่เป็นตัวหนังสือก็จะบอกว่าตอนนี้ถูกคลาสสิฟิเคชันว่าเป็นกำลังวิ่งไม่มีแอคชั่นหรือว่ากำลังดริบเบิลอยู่หรือว่ากำลังเดินอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับไอ้นี้ก็คือการใช้ SoftMax นะครับเพราะว่านะครับแอคทิวิตี้นั้นนะครับแอคทิวิตี้นั้นมีนะครับมากกว่า2ถูกไหมครับแอคทิวิตี้นั้นมีมากกว่า2ฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เอา SoftMax ไปใช้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเขาจะบอกว่านะครับ activity เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ activity เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่บอกตัดสินใจไปแบบฟันธงไปเลยนะครับแต่เขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ของความมั่นใจนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราเรียกว่า soft นะครับแล้วทำไมเราเรียกว่า max เพราะว่าเราก็จะเวลาเราบอกเราจะเอาค่าที่สูงสุดของความมั่นใจนั้นออกมายกตัวอย่างเช่นเรามั่นใจว่าถ้าเกิดเป็นนักบาสเนี่ยตอนนี้กำลังวิ่งอยู่นะครับactivity ที่เราเซตมาเนี่ยวิ่งอยู่ด้วยความมั่นใจนะครับ 80% เราก็จะบอก 80% นะครับแต่เราไม่ได้บอกเราไม่ได้ฟันธงไปว่ามันคือการวิ่งนะครับแต่เราบอกความมั่นใจนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เลยนะครับเป็นเดโมของ SoftMax นะครับคราวนี้เรากลับมาที่โมดูลนะครับโมดูลที่3นะครับโมดูลที่3นั่นก็คือนะครับโมดูลของ convolutional neural network นะครับโมดูลนี้เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับในการที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการทำวิจัยเนื่องมาจากว่านะครับภาพกับวิดีโอนั้นนะครับเป็นมีเดียนะครับที่มีการใช้นะครับที่มีการใช้แล้วก็ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากที่สุดนะครับทั้งนี้นะครับจากการงานวิจัยของ Cisco นะครับที่เขาตีพิมพ์มาเนี่ยไอการส่งผ่านวิดีโอนะครับแทบจะกินทราฟฟิกนะครับกินทราฟฟิกหรือกินทรัพยากรในการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากกว่า 80% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอการที่เราจะจัดการนะครับ
ให้ AI มาจัดการกับภาพให้ AI มาจัดการกับวิดีโอนั้นนะครับมันจึงเป็นแอปพลิเคชันซึ่งนะครับสำคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเลคเชอร์ย่อยตัวนี้อาจารย์ก็อยากจะใช้โอกาสของเลคเชอร์ย่อยตัวนี้นะครับในการบรีฟคอนเซปต์ของภาพกับวิดีโอให้คุณฟังก่อนนะครับว่าภาพกับวิดีโอนั้นนะครับมันถูกนิยามเป็นยังไงนะครับทั้งนี้นะครับเรานิยามภาพนะครับเรานิยามภาพเนี่ยนะครับว่ามันเป็นสัญญาณ2มิตินะครับทำไมมันเป็นสัญญาณ2มิติเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องการนะครับค่าใดค่าหนึ่งของสัญญาณค่าใดค่าหนึ่งของภาพนะครับคุณจำเป็นจะต้องกำหนดจุดโคออดิเนตว่าคุณพิจารณาที่จุดไหนนะครับถ้าเกิดมันเป็นสัญญาณ1มิตินะครับสัญญาณ1มิตินะครับคุณกำหนดไปแค่จุดเดียวคุณจะสามารถทราบถึงค่าแอมพลิจูดได้แต่ในกรณีของ2มิตินั้นนะครับการที่คุณจะนะครับอยากรู้ค่าใดค่าหนึ่งของภาพนั้นที่อยู่ในภาพนั้นคุณจำเป็นจะต้องบอกโคออร์ดิเนตทั้งในแนวแกน x และในแนวแกน y นะครับสังเกตนิดนึงนะครับโคออร์ดิเนตในแนวแกน x และในแนวแกน y ของภาพนั้นนะครับจะแตกต่างกันกับโคออร์ดิเนตที่เราคุ้นเคยกันในตอนที่เราเรียนคณิตศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้นะครับในแนวแกน x นะครับของภาพนั้นจะนะครับวัดจากซ้ายมาขวานะครับจากวัดจากซ้ายมาขวานะครับอันนี้จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เริ่มต้นที่มีค่า0นะครับฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้จะวัดจากซ้ายมาขวาแต่กรณีของแกน y นั้นนะครับจะวัดจากบนลงล่างนะครับอันนี้คือนะครับแนวแกนของรูปนะครับและก่อนหน้านี้นะครับเช่นเดียวกันกับสัญญาณอื่นๆนะครับภาพเนี่ยนะครับกรณีของภาพหรือ image เนี่ยนะครับสามารถแยกออกมาเป็นสองแบบใหญ่ๆนั่นก็คือแบบอนาล็อกกับแบบดิจิตอลนะครับในกรณีของอนาล็อกนั้นนะครับในกรณีของอนาล็อกนั้นภาพนะครับสัญญาณที่เราได้เห็นนั้นมันจะเป็นนะครับความเข้มของสัญญาณนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปในแนวแกน x และในแนวแกน y นะครับไอ้ตัวนี้คือสัญญาณอนาล็อกดังนั้นเนี่ยนะครับสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นค่าที่ต่อเนื่องนะครับเป็นค่าที่ต่อเนื่องและเป็นค่าใดก็ได้อันนี้คือนะครับภาพที่เป็นลักษณะของอนาล็อกธรรมดานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในสมัยก่อนนั้นนะครับเวลาเราถ่ายรูปเราไม่ได้มีดิจิตอลแคมราถูกไหมฮะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะใช้ฟิล์มนะครับใช้ฟิล์มแล้วหลังจากนั้นนะครับให้แสงสะท้อนกับนะครับวัตถุนะครับแล้วมากระทบที่นะครับเลนกล้องแล้วไปทำปฏิกิริยากับฟิล์มนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับไอความเข้มของแสงนะครับความเข้มของแสงนั้นมันก็จะมานะครับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟิล์มนะครับออกมาเป็นรูปนะครับโดยที่ในแต่ละเส้นหรือในแต่ละ area ของภาพในกรณีของ analog image นั้นคุณจะเห็นได้ว่านะครับมันก็คือการเปลี่ยนแปลง variation ของนะครับความเข้มของแสงและสีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับนะครับเช่นเดียวกับสัญญาณอื่นๆนะครับนั่นก็คือว่าภาพอนาล็อกนั้นมีจุดอ่อนก็ตรงว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ noise ไปรบกวนนะครับ noise ไปรบกวนเนี่ยคุณภาพของภาพเนี่ยนะครับมันจะนะครับค่อนข้างแย่นะครับค่อนข้างแย่ภาพจะเกิดความไม่คมชัดเกิดขึ้นนะครับภาพอาจจะมืดไปหรือนะครับหลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยเช่นเดียวกับสัญญาณเช่นอื่นนะครับเราจึงนะครับนิยมที่จะเปลี่ยนสัญญาณจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลแบบที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนะครับภาพในปัจจุบันของเราในปัจจุบันนี้นะครับกลายเป็นนะครับรูปที่มันเป็นดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่เพราะว่านะครับการที่เราจะมองดูภาพนะครับดูวิดีโอดูอะไรก็แล้วแต่ในมือถือนะครับหรือในทีวีเนี่ยนะครับสัญญาณเหล่านั้นนะครับเป็นสัญญาณที่มาจากสัญญาณดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับเสร็จแล้วในคำถามคือว่าแล้วสัญญาณภาพที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันมาจากไหนจริงๆมันก็มาจากตัวต้นแบบของมันก็คือตัวอนาล็อกนี่แหละครับนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะได้นะครับดิจิตอลอิมเมจมาได้นะครับเราก็ต้องได้จากอนาล็อกอิมเมจนี่แหละนะครับแต่นะครับเราจะต้องเอาอนาล็อกอิมเมจนั้นนะครับไปผ่าน2 กระบวนการนะครับกระบวนการแรกคือกระบวนการที่เรียกว่าแซมปลิ้งหรือกระบวนการสุ่มนะครับกระบวนการสุ่มทำยังไงครับสมมุติเรามีรูปอยู่
นะครับมีรูปอยู่ซึ่งอาจจะเป็นรูปที่มันเป็นอนาล็อกนะครับเราก็จะสั่งคอมพิวเตอร์นะครับให้มันสุ่มจุดหรือสุ่มข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจุดนะครับจุดสีแดงกากบาทตัวนี้คือเราสมมติว่ามันคือการสุ่มเอาข้อมูลของอนาล็อกที่จุดนี้มานะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเว้นระยะห่างไปแล้วก็สุ่มมาเหมือนกันสุ่มมาสุ่มมาสุ่มสุ่มสุ่มโดยปกติแล้วนะครับเราในเนื่องจากว่าภาพเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณ2มิติดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้ในการสุ่มนั้นเราจำเป็นจะต้องสุ่มใน2ทิศทางนะครับนั่นก็คือในทิศทางแกน x ขณะเดียวกันเราก็ต้องสุ่มในทิศทางในแนวแกน y ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลที่เราจะได้นะเราจะได้ข้อมูลเป็นกริดของข้อมูลนะครับของภาพที่มันเป็นอนาล็อกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้คือprocess ของการสุ่มนะครับ process ของการสุ่มซึ่งเป็นสเต็ปแรกที่เราจำเป็นจะต้องนะครับทำเพื่อเปลี่ยนจากภาพอนาล็อกเป็นดิจิตอลคำถามคือพอเราสุ่มเสร็จปุ๊บนะครับข้อมูลของภาพนะครับที่มันเป็นข้อมูลต่อเนื่องทำไมมันต่อเนื่องล่ะครับนักศึกษาก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกจุดที่มันอยู่ใกล้ๆกันมันมีข้อมูลกันหมดเลยนะครับจากไอ้จุดกากบาทสีแดงจุดแรกที่เราไฮไลท์ไปจนถึงนะครับจุดกากบาทที่ติดกันนะจริงๆข้อมูลมันต่อกันหมดเลยนะครับแต่เราไปทำให้มันเป็นข้อมูลไม่ต่อเนื่องเพราะเราไปเอามาเฉพาะจุดบางจุดหรือเป็นลักษณะของ discrete นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่คำถามว่าหลังจากการ sampling เนี่ยไอ้รูปที่เรา sampling ได้เนี่ยภาพยังเป็นภาพเป็นดิจิตอลหรืออนาล็อกคำตอบก็คือยังเป็นอนาล็อกอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่า sample ที่เราสุ่มนะครับที่เราสุ่มนะครับของค่าแต่ละค่าที่เราสุ่มนั้นมันยังเป็นค่าที่ต่อเนื่องอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับค่าของมันอาจจะเป็น 10.123 ไอ้ตัวนี้ค่ามันก็อาจจะเป็น 20.178 อันนี้เป็นค่าต่อเนื่องนะครับนะครับเป็นค่าต่อเนื่องนะครับทั้งนี้นะครับพอเราสุ่มมาเสร็จปุ๊บนะครับนะครับมันจะเกิดนะครับคำนึงนะครับคำนึงซึ่งนะครับเราคุ้นเคยกับมันมากเวลาเราดูสเปคกล้องเราจะคุ้นเคยกับมันมากนะครับไอ้จุดเหล่านี้แหละครับที่เราถูกสุ่มออกมานั้นมันเป็นจุดที่เราเรียกว่าพิกเซลนะครับเป็นจุดที่เราเรียกว่าพิกเซลนะครับเป็นพิกเซลนะครับถูกสุ่มออกมาเนี่ยแต่ละจุดนั้นเราจะเรียกว่าจุดพิกเซลนะครับแต่แน่นอนค่าของพิกเซลในกรณีของการสุ่มมาตอนแรกเลยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสเต็ปแรกนั้นยังคงเป็นนะครับยังคงเป็นค่าอนาล็อกอยู่เนื่องมาจากค่าของพิกเซลนั้นนะครับสามารถเป็นค่าใดก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแบบสมบูรณ์แบบมันจะต้องผ่านนะครับสเต็ปที่2นะครับหลังจากการสุ่มนั่นก็คือเอานะครับเอาค่าของพิกเซลที่เกิดจากการสุ่มนั้นนะครับมาทำสิ่งที่เรียกว่าควอนไทเซชันนะครับหรือในยะหนึ่งการทำควอนไทเซชันนะครับก็คือการเอาค่าที่เราสุ่มมาได้นั้นมาแทนด้วยบิตนะครับมาแทนค่าด้วยบิตหรือทำการประมาณด้วยบิตนักศึกษาทราบมาแล้วจากตอนที่เราเรียนนะครับดิจิตอลคอมมิวนิเคชันหรือแม้กระทั่งนะครับดิจิตอลเซอร์กิตดีไซน์เราทราบว่าบิตเนี่ยนะครับเราทราบว่าบิตเนี่ยแทนด้วย0หรือ1นะครับถ้าเกิดเรามี1บิตเราจะแทนได้แค่2ค่านะครับถ้าเกิดเรามี2บิตนะครับเราจะแทนได้4ค่าถ้าเกิดเรามี n บิตนะครับเราจะแทนได้2ยกกำลัง n ค่าฉะนั้นเนี่ยนะครับการแทนข้อมูลด้วยบิตนั้นนะครับมันก็คือการประมาณค่าของอนาล็อกนั่นเองหรืออีกนัยยะหนึ่งควอนไทเซชันมันคือการประมาณค่าของอนาล็อกเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามี2บิตในการแทนค่านะครับของพิกเซลนะครับแล้วพิกเซลเราสมมุตินะครับมีค่าที่เป็นอนาล็อกตั้งแต่เป็นค่าต่อเนื่องที่วิ่งตั้งแต่0ถึง100นะครับแต่เรามีแค่2บิตนะครับในการที่จะแทนค่าทั้งหมดที่เป็นค่านะครับต่อเนื่องของมันนะครับแสดงว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะประมาณอนาล็อกค่าตั้งแต่0ถึง100ซึ่งจริงๆแล้วค่าที่เป็นไปได้เนี่ยมีเป็นอินฟินิตี้ค่าได้ด้วยแค่4ค่าเท่านั้นเอง
นะครับอันนี้คือการทำ quantization นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้4ค่านี้คำถามคือว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าค่าของพิกเซลนะครับมันอยู่ใกล้กับค่านี้มันจะถูกปัดลงให้เป็นค่านี้นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ค่าพิกเซลนะครับค่าจริงของมันอยู่บริเวณนี้มันจะถูกปัดให้เป็นค่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าพิกเซลของ image ใดๆจึงสามารถแทนด้วยบิตได้แต่ให้พึงสังวรไว้ว่านะครับค่าพิกเซลซึ่งเป็นดิจิตอลพิกเซลนั้นเป็นค่าประมาณนะครับจากค่าพิกเซลที่แท้จริงของมันเพราะค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยเป็น continuous ถูกไหมฮะแต่เมื่อเราแทนมันด้วยบิตจำนวนบิตนั้นมันแทนได้นะครับได้ไม่กี่ค่าเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเรา0ถึง100นะครับสมมติอันนี้ก็เป็น25นะครับ50นะครับ75 100ใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้อยู่กึ่งกลางก็ 12.25 12.5 ใช่ไหมฮะไอ้ตัวนี้อยู่กึ่งกลางนะครับก็เป็น75หาร2นะครับก็2 3 6 3 2 7 37.5 นะครับ75ก็125หาร2 2 62 2 2 4 62.5 175ก็นะครับ2 86นะครับ2 86 175หาร2ก็2 86 2 74 87.5 ดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างนี้นะครับค่าของพิกเซลใดๆที่อยู่ในบริเวณตั้งแต่0ถึง25จะถูกแทนด้วย 12.5 ค่าพิกเซลใดๆที่อยู่ใน25ถึง50จะถูกแทนด้วย 37.5 นะครับค่าพิกเซลใดๆที่อยู่ระหว่าง50ถึง75จะถูกแทนด้วย 62.5พูดง่ายคือเป็นการประมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับการประมาณ quantization คือการประมาณค่าของพิกเซลนะครับจาก continuous กลายเป็น discrete หรือจากต่อเนื่องกลายเป็นไม่ต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยคำถามคือว่านะครับถ้าเกิดสมมุติเรามีจำนวนบิตยิ่งมีบิตเยอะก็ยิ่งดีถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีบิตเยอะเราก็จะนะครับแทนค่ามันได้ถี่ขึ้นความหมายคือการประมาณนะครับการประมาณก็จะละเอียดมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับโดยปกติแล้วในทางปฏิบัตินะครับใน1พิกเซลนะครับใน1พิกเซลนะครับที่ใช้ในการสุ่มนะครับปกติแล้วนะครับเขาจะใช้8บิตนะครับในการแทนค่าหรืออีกในยะหนึ่งนะครับค่าของพิกเซลนะครับกรณีที่เป็นดิจิตอลอิมเมจโดยทั่วไปนะครับจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง255เพราะว่า8บิตนี้นะครับมันจะแทนค่าได้นั่นแหละแทนค่าได้ทั้งหมด256ค่าถูกไหมฮะ2ยกกำลัง8เท่ากับ256ดังนั้นเนี่ยนะครับค่าของมันก็มีค่าอยู่ระหว่างเป็นที่เป็นไปได้ตั้งแต่ค่า0ถึง255 0เนี่ยความหมายโดยปกติแล้วก็คือถ้าเกิดมันเป็นแทนความสว่างใน0ก็มืดเลยนะครับ255นะครับ255ก็ขาวถ้าเกิดอยู่ตรงกลางก็จะเป็นสีนะครับจะเป็นสีเทาๆนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามว่านะครับภาพดิจิตอลเนี่ยนะครับภาพดิจิตอลเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันจะมีคุณภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยเราดูยังไงนะครับสิ่งแรกที่เราดูก็คือว่าเราสุ่มทีขนาดไหนเราสุ่มทีขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเรามีรูปนะครับแล้วเราสุ่มทีนะครับในแนวแกน x เราสุ่ม 1,000 รูปในแนวแกน y เราสุ่มอีก 1,000 รูปเรามีทั้งหมดกี่พิกเซลครับ 1,000 คูณ 1,000 ก็ได้1ล้านพิกเซลฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณดูความละเอียดของกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องของมือถือหรือกล้องของดิจิตอลคาเมรานะครับการที่คุณดูแล้วอยากรู้ว่านะครับโอ้กล้องนี้นะครับละเอียดมากหรือดูยังไงคือเรากำลังดูบอกว่ามันสุ่มทีขนาดไหน3ล้านพิกเซลอย่างเงี้ยนะครับ3ล้านพิกเซลนะครับ10ล้านพิกเซลว่ากันไปความหมายคือมันสุ่มดีขนาดไหนสุ่มดีในความหมายของจุดนี้ก็คือมันประมาณนะครับค่าจริงได้ทีขนาดไหน
นะครับมันประมาณนะครับเป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลอิมเมจนั้นมันประมาณได้ดีขนาดไหนอีกแฟกเตอร์นึงก็คือมันใช้บิตในการแทนค่าแต่ละจุดเนี่ยได้ขนาดไหนแน่นอนก็แบบที่เราอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับในควอนไทเซชันยิ่งในแต่ละพิกเซลนะครับเราใช้จำนวนบิตเยอะในการแทนค่าความหมายก็คือว่านะครับค่าที่เราทำได้ก็จะละเอียดมากขึ้นค่อนข้างจะละเอียดนะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะประมาณนะครับประมาณค่านะครับได้นะครับใกล้เคียงกับค่าจริงของอนาล็อกฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีของดิจิตอลนั้นขึ้นอยู่กับบิตนะครับใช้ขนาดไหนแต่โดยปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในงานแอปพลิเคชันงานใช้งานจริงก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้8บิตยกเว้นงานที่ต้องการโอ้โหความละเอียดสูงมากอย่างอาทิเช่นพวกในการทำภาพหรือการทำในหนังฮอลลีวูดเนี่ยนะครับจะไอตัวนี้ก็ถึงต้องการบิตเยอะนะครับแต่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับคุณภาพของดิจิตอลอิมเมจนะครับที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันหรือที่เราจะ process ในโมดูลตัวนี้นะครับคุณภาพมันขึ้นอยู่กับ2อย่างอย่างที่1ก็คือคุณสุ่มมันถี่ขนาดไหนพูดง่ายๆคือจำนวนพิกเซลมันเยอะขนาดไหนนะครับอันที่2ก็คือนะครับในแต่ละพิกเซลนั้นคุณใช้บิตเยอะขนาดไหนในการแทนมันแต่โดยมาตรฐานแล้วเขาก็ใช้8บิตนะครับมีค่าตั้งแต่0ถึง255นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการสุ่มแล้วให้ได้ภาพ HD เหมือนกับที่เราดูนะครับถ่ายทอดนะครับโทรทัศน์ถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือดูหนังนะครับถ้าเกิดสมมติมันเป็น HD ความหมายก็ถูกว่ามันจะสุ่มนะครับในแนวแกนนะครับในแนวแกนขวางเนี่ยนะครับ1920พิกเซลขณะที่ในแนวแกนตั้งนะครับ1080พิกเซลทั้งนี้นะครับในแนวแกนขวางกับแนวแกนตั้งนั้นนะครับขวางหารด้วยตั้งเนี่ยนะครับจะมีอัตราส่วนประมาณ4:3นะครับ4:3นะครับโดยทั่วไปนะครับสำหรับภาพไม่ว่าจะเป็นหนังหรือวิดีโอนะครับเนื่องมาจากว่านะครับตาของมนุษย์นั้นนะครับจะเซนซิทีฟกับการเปลี่ยนแปลงในแนวขวางมากกว่าแนวตั้งไม่เชื่อคุณลองกรอกลูกตาคุณดูนะครับคุณจะนะครับเซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงในแนวแกนขวางมากกว่าแกนตั้งนี่คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราไปดูหนังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในแนวแกนขวางเนี่ยมันจะยาวมากกว่าในแนวแกนตั้งนะครับทั้งนี้เริ่มมีการพูดถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5G นะครับใน 5G เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงว่าต้องการที่จะบรอดแคสต์หรือการส่งข้อมูลนะครับวิดีโอที่มีนะครับความละเอียดสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัพขึ้นไปนะครับอัพขึ้นไปเหนือกว่า High Def นั่นก็คือวิดีโอ 4K หรือ 8K นะครับไอตัว 4K หรือ 8K มันก็ไม่มีอะไรครับหลักๆ ก็คือว่ามันจะเพิ่มจำนวนการสุ่มหรือจำนวนพิกเซลในแนวแกนขวางและในแนวแกนตั้งเท่านั้นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ 4K มันก็เอา2มาคูณกับไอในแนวแกนขวางขนาดเดียวกันมันก็เอา2นะครับมาคูณกับในแนวแกนตั้งก็คือเป็น1920x2นะครับ resolution กับ1080x2อันนี้คือ 4K นะครับเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับรูปที่เราพิจารณาอยู่นี้นะครับรูปที่เราจะเอามา process ที่อยู่ใน dataset ของเรานั้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่รูปขาวดำนะครับมันจะเป็นรูปสีนะครับรูปสีนะครับเราทราบมาก่อนหน้านี้ว่านะครับองค์ประกอบสีใดๆนะครับสามารถแยกออกมาเป็นแม่สีได้3แม่สีนั่นก็คือนะครับแม่สี R แม่สี G และแม่สี B นะครับทั้งนี้นะครับค่าพิกเซลนะครับค่าพิกเซลในแต่ละแม่สีนั้นนะครับค่าพิกเซลในแต่ละแม่สีนั้นจะแทนด้วย8บิตโดยมาตรฐานหรือโดยส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับ8บิต
ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นรูปสีนะครับถ้าเกิดเป็นรูปสีนะครับโดยปกติแล้วใน1พิกเซลเนี่ยนะครับใน1พิกเซลมันจะประกอบไปด้วยแม่สีนะครับ R G และ B R แทน Red G แทน Green B แทน Blue นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อแต่ละค่านะครับมีค่าทั้งหมดนะครับแต่ละพิกเซลของแต่ละแม่สีนั้นมีค่าทั้งหมด8บิตดังนั้นเนี่ยในกรณีของภาพสีนั้นนะครับใน1พิกเซลจะมีทั้งหมด8คูณ3ก็คือ24บิตในการแทนค่านะครับภาพสีนะครับในการแทนค่าภาพสีนะครับไอ้ที่อาจารย์บอกว่านะครับใน1พิกเซลแทน8บิตตรงนี้ในกรณีนี้นะครับก็คือภาพขาวดำหรือในหรืออีกในแง่นึงเราอาจจะเรียกเป็นภาษานะครับเทคนิคว่า grayscale image นะครับเป็นไปได้ตอนที่เราจะใช้ไอตัวภาพนะครับในการเทรนนิ่งนะครับนะครับในการเทรนนิ่งนั้นนะครับเราdataset ของเราอาจจะเป็น grayscale image ก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย dataset ที่นะครับถูก collect มาเพื่อจะเอามาเทรนไอตัวAI deep learning ของเราเนี่ยนะครับเราจะใช้นะครับภาพสีพึงสังวรไว้ว่าก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับภาพสีประกอบไปด้วยองค์ประกอบของแม่สี3ส่วนคือพูดง่ายๆคือภาพสีเนี่ยสามารถแยกออกมาเป็น3ส่วนนั่นก็คือ RGB นะครับ RGB อ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบที่อาจารย์อธิบายไปเลยนะครับไอ้ตัวนี้คือพิกเซลถูกไหมฮะพิกเซลที่จุดเดียวกันผลสุดท้ายมันจะเอาไอ้ค่าของแต่ละจุดเนี่ยนะครับมา represent แทนนะครับรวมกันเป็นสีใดสีหนึ่งนะครับที่นะครับเป็นสีอะไรก็ได้เพราะว่าเรารู้ว่านะครับสีทุกสีสามารถเกิดจากการเอาแม่สีสามแม่สีมารวมกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละพิกเซลนะครับก็จะแทนด้วย8บิตแบบที่อาจารย์พูดในแต่ละนะครับองค์ประกอบของแม่สีก็จะแทนด้วย8 บิต 8 บิต 8 บิตฉะนั้นในแต่ละจุดก็จะมีค่าทั้งหมดนะครับแต่ละพิกเซลของภาพสีก็จะมีทั้งหมด24บิตปกติ24บิตนี้ก็จะแทนได้ประมาณ2ล้านกว่าสีซึ่งเพียงพอต่อนะครับตาของมนุษย์นะครับไอตัวเราจะเห็นได้ว่าไอนี้เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าพิกเซลนะครับนักศึกษาก็คือเกิดจากการสุ่มแบบที่เราพูดไปแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของรูปนะครับอันนี้คือรูปในกรณีของ R รูปในกรณีของ G นะครับรูปในกรณีของ B นะครับบางครั้งนะครับเวลาเราฟีดข้อมูลนะครับของภาพเข้าไปเนี่ยเราอาจจะนะครับแยกองค์ประกอบของภาพซึ่งเป็นภาพสีนั้นออกมาเป็น3องค์ประกอบลักษณะนี้แล้วในบางครั้งเราจะเรียกนะครับองค์ประกอบนี้ว่านะครับ channelเวลาเรา process นะครับใน deep learning นะครับบางครั้งนะครับเราจะ feed รูปนะครับเราจะ feed รูปเนี่ยนะครับแต่ก่อนที่เราจะ feed นั้นเราอาจจะแบ่งออกมาไปเป็นองค์ประกอบของแต่ละสีแบบที่จำบอกนะครับจุดเดียวกันนะครับจุดเดียวกันนะครับแต่ละตัวจะแทนด้วย8 8 8ฉะนั้นเนี่ยนะครับ1พิกเซลของภาพสีจะแทนทั้งหมด24บิตนะครับ24บิตเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราฟีดเข้าไปยัง deep learning AI deep learning ของเรานะครับ deep learning model ของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่านะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ฟีดรูปไปแต่เราแยกองค์ประกอบของรูปออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วฟีด3ตัวเนี้ยไปพร้อมกันบางครั้งเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่า channel นะครับอันนี้ channel ตัวที่1 channel ตัวที่2 channel ตัวที่3นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับตอนที่เราพูดถึง CNN นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราพูดถึง image ไปแล้วนะครับ overview image ไปแล้วคุณพอนึกภาพไปแล้วอ๋อ image เนี่ยมันdigital image ที่เรา process นี้จริงๆแล้วมันเป็น analog image นะครับเกิดจากการสุ่มนะครับเกิดจากการสุ่มแล้วจากนั้นเกิดจากการ quantization นะครับแล้วโดยปกตินะครับ image ของเราก็มีแม่สีอ้าวแล้ววิดีโอล่ะครับซึ่งเป็นตัวที่สำคัญยิ่งกว่า image อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบที่บอกนะครับในทราฟฟิกของนะครับงานประยุกต์ในปัจจุบันในอินเทอร์เน็ตหรือทุกอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ววิดีโอเนี่ยมันก็คืออิมเมจนะครับ
แต่มันเป็น sequence ของ image sequence ความหมายคืออะไรครับมันก็คือเอา image หลาย image มาต่อกันนะครับเพื่อที่จะทำให้ดูนะครับเพื่อที่จะทำให้ดูเหมือนกับว่ามันมีการเคลื่อนไหวนะครับเราทราบว่า image นะครับเป็นสัญญาณกี่มิติครับ image เป็นสัญญาณ2มิตินะครับวิดีโอเนี่ยนะครับเราถือว่ามันเป็นสัญญาณ3มิตินะครับนักศึกษานะครับนะครับแต่อย่าไปสับสนกับ 3D วิดีโอนะครับ 3D วิดีโอหรือ 3 dimensional วิดีโอเนี่ยความหมายคือวิดีโอซึ่งโชว์ให้เราเห็นออกมาเหมือนกับว่ามันมีความลึกนะครับเหมือนกับว่ามีคนน่ะมายืนอยู่หน้าเราอันนี้คือ 3D วิดีโอนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่เราต้องการที่จะดันให้เกิดนะครับในยุคของ 5G นะครับ 5G เนี่ยจะสามารถที่จะส่ง 3D วิดีโอได้นะครับแต่พูดถึงเชิงเทคนิคนะครับวิดีโอเนี่ยเป็นสัญญาณนะครับ3มิตินะครับเหตุผลเพราะนะครับวิดีโอเนี่ยมันจะมีมิติก็คือมิติในแนวแกน x กับแกน y แบบที่เราเรียนรู้ไปในกรณีของ image นะครับในแนวแกน x กับในแนวแกน y นะครับนะครับไอแกน x กับแกน y เนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเราเรียกมันว่านะครับในแนวในแกนที่เราเรียกว่า spatial นะครับ spatial dimensionอันนี้เราเรียกว่า spatial นะครับ spatial ก็คือในแนวแกน x กับแกน y หรืออีกอย่างหนึ่งเวลาเราจะไปดูซิกแนลเนี่ยเราก็เข้าไปดูใน image แต่วิดีโอนั้นมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอีก direction หนึ่งเราเรียกมันว่า temporal direction หรือ direction ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพราะว่าในแต่ละเวลาอาทิเช่นเวลา t1 มันก็แสดงภาพนึงเวลา T2 มันก็แสดงอีกภาพหนึ่งเวลา T3 มันก็แสดงอีกภาพหนึ่งไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงนะครับถือว่าวิดีโอนั้นนะครับเป็นสัญญาณ3มิติในเชิงของสิกแนลนะครับเหตุผลเพราะว่านะครับมันมีสัญญาณนะครับในแนวแกนในแกนสเปเชียลหรือแนวแกน x กับแกน y อีกแกนหนึ่งคือแกนเวลานะครับก็แบบที่บอกนะครับ image นะครับมีแค่ spatial dimension นะครับก็คือในแนวแกน x กับแกน y แต่วิดีโอมีทั้งข้อมูลทั้งใน spatial dimension กับ temporal dimension นะครับพารามิเตอร์ของวิดีโอที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องพิจารณานะครับก็อาทิเช่น frame rate ก็หมายความว่านะครับใน1วินาทีใน1วินาทีนะครับวิดีโอนั้นจะแสดงทั้งหมดกี่ภาพนะครับยกตัวอย่างเช่น25เฟรมต่อวินาทีปกติแล้ว1รูปของวิดีโอนั้นเขาเรียกว่าเฟรมจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเรียกว่ารูปก็ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับวิดีโอเขาเรียกว่าเฟรมจริงๆมันก็คือ1รูปนั่นแหละครับมันก็คือ1รูปนั่นแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเฟรมเรทของวิดีโอเป็นพารามิเตอร์ตัวนึงที่จะใช้บ่งบอกว่านะครับคุณภาพของวิดีโอดีหรือไม่นะครับถ้าเฟรมเรทต่ำเราจะเห็นได้ว่าวิดีโอนั้นจะเกิดการกระตุกเกิดขึ้นนะครับกระตุกความหมายคือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูกล้องวงจรปิดแล้วนะครับกล้องวงจรปิดนั้นนะครับมีเมมโมรีในการเก็บวิดีโอนั้นต่ำนะครับคุณจะเห็นนะครับเวลาไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะสกิปนะครับรูปมันจะสกิปนะครับเหมือนกับไอ้เวลาเราไปดูโจรมันปล้นร้านทองเนี่ยรูปมันก็จะสกิปบึ๊ดบึ๊ดบึ๊ดเดินไปนะครับอันนี้เกิดจากเฟรมเรทต่ำโดยปกติแล้วนะครับเฟรมเรทนะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแต่สิ่งที่เรานะครับเฟรมเรทที่เป็นมาตรฐานที่สามารถจะให้คุณภาพของวิดีโอได้ก็ประมาณ30เฟรมต่อวินาทีแต่จริงๆสามารถลดลงเหลือประมาณสัก24เฟรมต่อวินาทีก็ได้หรือนะครับสุดๆก็ประมาณ15เฟรมต่อวินาทีมันก็จะน่าจะนะครับคุณภาพก็น่าจะพอดูได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ color coordinate นะครับของนะครับวิดีโอก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับในกรณีของ image นั้นนะครับเราทราบว่านะครับ color coordinate ของ image นั้นก็เป็น R G และ B นะครับแต่ของวิดีโอนั้นนะครับ color coordinate ก็อาจจะเป็น RGB ด้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น YCBCR นะครับหรืออาจจะเป็น YUV นะครับ YUV นะครับ YUV นะครับ resolution ก็แบบที่บอกไปแล้วและอื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในเลคเชอร์นี้อาจารย์ก็จะ
วางรากฐานนะครับเพื่อผลสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราจะไปคุยกันนะครับในการทำ convolutional neural network เนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะได้ทราบว่าอ๋อไอตัวพิกเซลนะครับมันคืออะไรนะครับเวลาเราเอานะครับไอตัวฟิลเตอร์เนี่ยไปรันกับไอตัว image หรือไปรันกับตัววิดีโอเนี่ยนะครับความหมายของมันคืออะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเลคเชอร์นี้นะครับเป็นเลคเชอร์แรกของไอตัวโมดูลที่3จึงมีจุดประสงค์ที่จะวางรากฐานแบบคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับ image กับวิดีโอให้นักศึกษาก่อนที่เราจะนะครับมุ่งเข้าไปสู่นะครับ convolutional neural network นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ